การนะครับ This is สืบสืบแต่ระหว่างที่เราลองเปิดแชร์กับท่านคณะกรรมการนะครับขอแนะนำคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในค่ำคืนนี้ครับท่านแรกครับคุณคริสติโอเดลเรย์ประธานกรรมการบูทรีพี่กบต้องชี้นะนี่ครับนี่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 นะฮะนี่นี่นี่เหรอคะno no just over there over there คือต้องลุกอย่างเดียวไหมลุกอย่างเดียวคือนะรอดเจริญกรรมการผู้จัดการ IGN ยืนอย่างเดียวนะครับทางกล้องหนึ่งครับกรรมการยืนนะครับพอเขากล่าวชื่อยืนอย่างเดียวนะครับชี้คนไหนคุณนักกัญญาแสงโพต้นศูนย์กิติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดภูเก็ตรองนายกเหล่าการท่าจังหวัดภูเก็ตกรรมการและประธานคณะผู้บริหารบริษัทในเครือมาไลฟ์กรุ๊ปและพันดาวรากรุ๊ปครับคุณลักษณ์ระดาดาราดังเลยครับรุ่นอาซิสแทนเมนจิ้งโค้ดนะครับไม่ได้เลยรามาดามทางใต้ภูเก็ตเจ้าของใครนะยูโทเปียที่ชายแดนยังเจริญแชร์ในบริษัทยูโทเปียวรยาคุณวรยาไม่สำเร่ากรรมการผู้จัดการวรยาอยู่หน้าไปยุ้ยจิรนันท์นะครับยุ้ยจิรนันท์ยุ้ยจิรนันท์คุณยุ้ยจิรนันท์มโนจักรนักแสดงชื่อดังและเจ้าของเพจซุปตาออนไลน์ต่อไปครับพี่กบต่อไปคุณพันธ์ชนากรนักแสดงชื่อดังเจ้าของเพจซุปตาออนไลน์บายยุ้ยชัยลาวอานิชนักแสดงชื่อดังคุณนักการพระกิมพง S of Digital Marketing ที่สำคัญฉากโอสเมติกคุณนักกรสิตาพิมพงกรรมการแทนเทอร์เรสหนุ่มนพดลศรีประภาสุขสันติ CEO Novi and Wild Brandคุณพันธ์พิมพ์ภาพัวแก้ว CEO Billionaire Andแอดวานิสโก คุณแอดพิชาพัฒน์อัครรัตน์รัตน์ซีโอโบมีคลินิกขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการทุกท่านด้วยครับเขารวมกันตอนนี้กำลังรวมคะแนนพูดเลยพูดเลยตอนนี้กำลังรวมคะแนนกำลังรวมคะแนนนะครับสำหรับผู้ที่จะผ่านเข้ารอบ This is สุดสุดกันนะครับตอนนี้ผู้เข้าประกวดทุกท่านก็จะทำรู้กันอย่างใจจดใจจ่อเพราะว่าจะมีรอบเช็คเพลย์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอท่านคณะกรรมการอีกสักครู่เดียวอีกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้ผมขอเป็นท่านสำคัญวันไฟนอลของเรานะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่10ในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับ6 โมงเย็นนะครับที่4ทางที่ได้มาครับยังไงก็ทุกท่านก็มาร่วมชมกันได้นะครับวันนี้ได้เลยครับทีนี้ครับน้องๆครับเริ่มที่คนนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้เรามีกีฬาสุดยอดแรกครับไม่ทราบว่าไปซ้อมตอนไหนมามันเป็นสลิดสุดตัวอยู่แล้วค่ะคิดว่าทำเต็มที่นะคะเลยคิดว่าคณะกรรมการคงแบบใจหน้าด
ดูเลยค่ะวันนี้มั่นใจขนาดไหนนะขอถามมั่นใจขนาดว่าติดทั้ง5สวิงสุดแน่นอนค่ะไม่ยอมแพ้เลยครับแล้วเจอแล้วครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเก็บตัวมาดีและแน่นอนว่าเพื่อนๆทั้ง18คนก็เก็บตัวมาดีไม่แพ้กันรอฟังผลกันครับเราอยากจะรู้ว่าระหว่างรอผลเนี่ยมีตื่นเต้นขนาดไหนนะครับหมายเลข1ครับ
24กรัม